เรียกวงสวงนะครับพร้อมพระเอกเลยเป็นไงบ้างคะดีใจค่ะแฮปปี้มากวันนี้ค่ะก็เหมือนห่างหายจากบรรยากาศแบบนี้ไปนานนะคะแล้วก็หลังจากเราเริ่มได้ถ่ายทำไปสักนิดหน่อยก็ประมาณ10คิวเนี่ยค่ะก็วันนี้ก็ถึงเริ่มได้วงสรวงก็มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นแบบอย่างเป็นทางการเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็รู้สึกมีความสุขค่ะวันนี้ก็เริ่มมีแฟนคลับบ้านคู่ต่างๆมาแล้วสำหรับพี่แอมพี่ต่อที่คุณจิ้นตั้งแต่ตอนเริ่มแล้วยังไม่ได้เลยอ๋อจริงๆสำหรับแฟนคลับแอปจะเจอหรือไม่เจอก็เป็นการแบบซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมาตลอดค่ะแต่เริ่มมีแฟนคลับแบบบ้านคู่อ่ะแบบบ้านต่อแอปอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเขาเริ่มเชียร์เป็นเหมือนจิ้นกันแล้วที่ยังแบบว่าละครยังไม่ออนแต่เริ่มจิ้นแอปต่อแล้วอันนี้ไม่ทราบที่แบบตั้งรับบ้านคู่ไงบ้างคะคุณจิ้นไหมบ้านคู่คู่จิ้นเลยสมัยก่อนก็มีสมัยก่อนเอาเป็นว่าตอนที่เคยเล่นก็มันก็ต้องลุ้นอยู่แล้วอะค่ะหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของไม่รู้ในความรู้สึกแอฟนะคะก็เป็นธรรมดาของพระเอกนางเอกถ้าเล่นด้วยกันมันก็ควรจะต้องมีเคมีบางอย่างที่คนดูแล้วมีความสุขและอยากเห็นเขาทั้งคู่มีความสุขมันเป็นเรื่องปกติมากๆสำหรับแอฟอะค่ะคือถ้าคนดูแล้วไม่เชียร์อันนั้นซีน่าจะแปลกแต่เรื่องนี้เรียกว่าแบบว่าปูทางมาดีเลยเพราะว่าแค่แบบยังไม่ได้ออกอากาศก็คนก็มีแล้วมีชื่นชมแล้วมีจิ้นแล้วอย่างนี้เนาะอ๋อต้องขอบคุณค่ะก็ขอบคุณทุกๆการสนับสนุนว่าถึงแม้จะยังไม่เห็นผลงานก็เทใจให้แล้วนี่ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะก็รับรองจะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะมีโอกาสได้เข้าฉากบ้างยังคะต่อมีค่ะเป็นไงบ้างคะกับการทำงานร่วมรุ่นน้องจริงก็ต้องบอกเลยค่ะว่าตอบคือเป็นคนน่ารักมากเป็นนักแสดงที่น่ารักมากค่ะก็คือนอกจากเรื่องเบสิกทั่วๆไปคือการเป็นนักแสดงที่ดีมีวินัยทำกันบ้านอะไรเงี้ยเนี่ยต่อเขาเต็มร้อยอยู่แล้วแต่ว่านอกจากนั้นคือสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดคือบางทีเราก็แบบหายไปนานอาจจะต้องมีช่วงแบบขอสนิทบ้างแต่ตอนนี้เขาที่แล้วใช่ไหมคะค่ะก็ต่อก็ช่วยขออยู่ค่ะดูละครเหมือนเกาหลีไหมคะแบบว่าได้ดูตัวอย่างแล้วมันเป็นอารมณ์แบบเกาหลีเราถ่ายราคาเอาไว้ให้คนดูตัดสินแล้วกันค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจเห็นบอกว่าคนหนึ่งที่ลุ้นมากคือน้องปีใหม่เห็นบอกว่าวิดีโอคอลตามแม่กับบ้านตลอดเลยตามตลอดค่ะตามแบบหลังเลิกเรียนก็คือตามยิ้มเลยค่ะแต่ว่าพอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีโอกาสแบบได้พาพอดีวันหยุดไงคะวันหยุดโรงเรียนก็เลยพาเขามากองให้เขาไม่เห็นว่าเวลาแม่หายไปหายไปที่ไหนยังไงอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะได้หายห่วงตอนนี้ก็เลยไม่กังวลวันนั้นมาไม่เจอพี่ต่อค่ะแต่เจอทุกคนแล้วล่าสุดอินน้องปีก็มีความแบบงอนคุณแม่ร้องไห้เลยพี่ต่อใช่ซึ่งคุณแม่ไม่ได้รู้ตัวเลยค่ะตอนแรกค่ะมันเป็นการยังไงครับตอนนี้ดีกันแล้วนะเป็นการยังไงครับไปทำสัญญาอะไรปีก็สัญญากับเขาว่าจะไม่ไปดูเขาซ้อมบัลเล่เพราะว่าคือเขาย้ำแล้วย้ำหนาว่าเป็นซีเครตเขาอยากจะทำให้คุณแม่ภูมิใจในวันโชว์จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาทิตย์แรกแม่ก็โอเครู้ว่าเป็นซีเครตก็ไม่ดูอาทิตย์ที่สองก็แม่ก็อารมณ์หนึ่งก็ไม่ได้คิดว่ามันซีเรียสในการที่เด็ก5ขวบจะบอกว่ามันเป็นซีเครตแต่ว่าค่ะแล้วก็สองคือผู้ปกครองทุกคนอยู่พ่อแม่ทุกคนอยู่แล้วปีใหม่จะเป็นคนเดียวที่แม่ไม่อยู่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวลูกจะแบบใจเสียเวลามองลงมาจากเวทีแล้วไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ร้องไห้ร้องไห้คิดว่าเดี๋ยวเห็นหน้าแม่ก็ดีใจเองแหละเปล่าค่ะคือเขายึดเอาคำแบบที่เขาสัญญาไว้กับแม่เนี่ยมากกว่าที่จะเห็นหน้าแม่เขาก็เลยแบบผิดหวังร้องไห้ด้วยความผิดหวังตกใจไหมคะลูกร้องไห้หนักตกใจมากค่ะหน้าเสียเลยค่ะแบบใจหายไปถึงกระตุ้มไม่ได้เป็นอย่างนี้นานแล้วก็คือแบบไม่รู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วเราผิดจริงเราก็บอกลูกก็ขอโทษลูกค่ะก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรใช่ค่ะแล้วก็ยอมรับผิดเต็มประตูค่ะแล้วงอยังไงกันยังง้อยังไงอะคะก็พยายามหลายอย่างให้ทุกคนช่วยแม้กระทั่งมีอะไรคุณแนะนำมาช่วยใช่ค่ะแล้วทุกคนน่ารักมากมีแบบอย่างพี่เบิร์ดผู้พันเบิร์ดก็แบบเมสเซจมาเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบควรจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เบิร์ดเนื่องจากเป็นแบบพี่เบิร์ดเป็นแฟมิลี่แมนมากเขาก็จะมีวิธีพูดกับลูกอะไรอย่างเงี้ยงอนหลายวันไหมครับไม่หลายวันค่ะไม่หลายวันหลายอย่างที่พายเข้าใจใช่ไหมพี่ใบเป็นเด็กที่เข้าใจอะไรได้ง่ายก็ค่อนข้างเข้าใจแต่ก็ไม่ใช่ภายในวันนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเวลาจะพูดอะไรสัญญาอะไรมันต้องบอกไปต้องแบบว่าตั้งไว้เนี่ยใช่คือจริงๆแล้วเราจำได้เราไม่ใช่แบบไม่ได้เป็นคนว่า
เรารู้สึกว่าเราเวทกันในใจแล้วว่าระหว่างแบบรักษาสัญญากับเอ้ยยังไงเขามองแล้วเขาเห็นหน้าแม่มั่นใจในตัวเองคิดว่าเขาต้องดีใจอะไรที่เห็นหน้าแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏไม่คือเขารู้สึกว่าไม่เห็นตอนนั้นก็ไม่เป็นไรคือเราไม่ได้คิดว่าลูกเราจะแบบโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะว่าถึงแม้เห็นเขาตัวเล็กๆแค่นั้นเราก็ต้องแบบก็ต้องใช่ก็ต้องฟังแล้วก็ต้องเชื่อใจต้องเชื่อใจคือตลอดเวลาเราฟังค่ะคนฟังลูกตลอดแต่ว่าบางทีเราไม่ได้เชื่อใจไงว่าเขาจะไม่ใจเสียจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยจริงๆคือเขาทำได้รู้สึกว่าพี่ใหม่ก็โตขึ้นใช่ค่ะใช่โอเคขอบคุณค่ะพี่แอร์เพราะว่าทางนู้น